จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรมขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมและกลุ่มเผยแผ่กลุ่มศิลปากรนะครับซึ่งได้เผยแผ่เมื่อวันจันทร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2564นะครับขออนุญาตนำบทความเผยแผ่ต่อนะครับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาตั้งภายในเกาะเมืองอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นราชธานีสำคัญอีกแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยดำรงความสำคัญสืบเนื่องมาตั้งแต่พ.ศ. 1893 ถึง 2310 นะครับคือการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นั่นเองนะครับรวมเวลาทั้งหมด417ปีนะครับด้วยภูมิสถานเมืองที่เอื้อต่อการติดต่อสัมพันธ์กับดินแดนต่างๆทั้งที่ภายในผืนแผ่นดินและดินแดนพื้นทะเลสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนะครับการศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาโบราณราชธานินทร์นามเดิมของท่านก็คือพรเดชคุปนะครับขุดแต่งพระที่นั่งบางองค์ในเขตพระราชวังหลวงนะครับต่อมาในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้เริ่มโครงการบูรณะพระที่นั่งและวัดสำคัญในกรุงศรีอยุธยานะครับโดยมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานดำเนินการหลังจากนั้นจึงมีโครงการสำรวจขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานนับตั้งแต่พ.ศ. 2512นะครับเพื่อการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้นำมาสู่การประกาศเขตโบราณสถานเมืองพระนครศรีอยุธยาในพ.ศ. 2519นะครับโบราณสถานสำคัญในเขตพื้นที่เนี่ยอาทิพระราชวังโบราณวัดพระศรีสรรเพชวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดพระรามและวิหารวัดมงคลบัวพิษนะครับครอบคลุมพื้นที่รวม 1,810 ไร่นะครับและในแผนที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่สี่นั่นก็แต่พุทธศักราช2520เป็นต้นมาและในพ.ศ. 2530นะครับกรมศิลปากรได้เสนอแผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขึ้นนะครับเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับต่อมาพ.ศ. 2540กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติมครอบคลุมพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาและพื้นที่รอบเกาะเมืองที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีรวม 3,000 ไร่นะครับโบราณสถานสำคัญในพื้นที่นี้ได้แก่พระราชวังจันทร์เกษมกำแพงและป้อมปราการเมืองของกรุงศรีอยุธยาวัดชัยวัฒนารามวัดพุทธไทยสวรรค์วัดพนัญเชิงวัดภูเขาทองหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านฮอลันดาและหมู่บ้านญี่ปุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่อนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่15ณกรุงคาเทจประเทศตูนิเซียนะครับเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2534ดังนั้นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจึงนับเป็นมรดกโลกตามบัญชีในลำดับที่576เป็นต้นมานะครับ